สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือการให้ธรรมทานนะถามว่าคําพูดนี้จริงหรือไม่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะท่านเคยให้ธรรมทานผู้คนหรือไม่แล้วท่านเห็นประโยชน์ของการให้ธรรมทานหรือไม่อย่างไรด้วยปัญญาท่านเองถ้าท่านเข้าใจนะครับแล้วท่านเคยนะให้ธรรมทานนะแล้วใช้ปัญญาพิจารณานะถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่เนี่ยท่านจะอมยิ้มในใจท่านได้นะนี่คือสิ่งที่ผมประสบพบเจอในชีวิตผมในทุกวันนี้ในช่องผมนะครับได้นะทำการนะเผยแผ่ความรู้นะให้เป็นวิทยาทานธรรมทานมาถ้านับถึงปีนี้นะนับนิ้วไปตั้งแต่ปี2018นะ2019 20 21 22 23นะ24ก็6ปีกว่าแล้วจะเข้าปีที่7แล้วทุกครั้งนะครับที่ผมนึกถึงขึ้นมานะถึงสิ่งที่ผมทำไปในการให้วิทยาทานธรรมทานไม่ว่าจะเป็นความรู้การวิเคราะห์ทางโลกนะครับทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเพื่อทุกท่านเนี่ยมีสติปัญญาในการระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆนะครับของมนุษย์ร่วมโรคนะที่อยู่นะด้วยการที่เรียกว่าโลภกุศลนะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การให้ธรรมทานนะครับให้เรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของคำสอนพระพุทธเจ้านะบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะเมื่อนึกถึงทุกครั้งนะครับในช่วงประมาณ6ปีกว่า7ปีน่าจะมีความสุขถึงแม้นะทรัพย์สินนะที่ผมหามาเนี่ยจะลงไปในการทำในช่อง YouTube อย่างเงี้ยให้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะซึ่งไม่ได้มีทรัพย์สินนะครับนะที่เพิ่มพูนมามากมายนะนะอย่างที่หลายคนอาจจะคาดคิดนะว่าโอ้เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ใช่นะครับแต่ผมเนี่ยมีความสุขนะจากการที่ผมใช้ทรัพย์สินเงินทองของผมเองใช้เวลาของผมเองในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการแล้วกันนะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์นะครับแก่ตนเองและสังคมแล้วกันนะคือการให้วิทยาทานธรรมทานผมต้องบอกว่าท่านต้องไปสัมผัสเองถ้าท่านให้เนี่ยท่านให้วัตถุสิ่งของเดี๋ยวก็ใช้ไปหมดไปนะครับแต่การให้วิทยาทานธรรมทานเนี่ยมันทำให้ผู้ที่รับไปสามารถนำไปใช้นะเสริมสร้างสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นนะข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะในการป้องกันตัวเองนะครับนะจากเพศภัยอันตรายต่างๆนะธรรมทานเสริมสร้างสติปัญญานะครับทำให้ความทุกข์ในใจท่านทุเลาลงไม่หลงทางนะครับนะดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างถูกต้องเหมาะสมนะมีความสุขตามอัตภาพนะบนวิถีทางสายกลางนะทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยงั้นการให้วิทยาทานธรรมทานเนี่ยถือเป็นการให้ในสิ่งที่ยั่งยืนนั่นเองในการนะให้สิ่งที่เรียกว่าท่านสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตทั้งในชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่แหละครับถึงบอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้ธรรมทานวิทยาทานเนี่ยบางทีล้าสมัยนะถึงแม้ท่านจะสามารถใช้ได้ในชาติปัจจุบันนะแต่บางทีใช้ได้10ปี20ปีนะความรู้ต่างๆศาสตร์ต่างๆนะครับมันก็ล้าสมัยแต่การให้ธรรมทานเนี่ยมันใช้ได้ตลอดไปตลอดกาลที่ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏโดยเฉพาะนะภพชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดนะท่านได้เจริญสติภาวนานะแล้วท่านได้อริยทรัพย์ไปมันจะตามติดตัวท่านไปนะจนถึงนิพพานเลยทีเดียวสิ่งนี้แหละครับผมบอกว่าถ้าท่านพิจารณาด้วยสติปัญญานะด้วยการให้ของท่านด้วยความจริงใจเนี่ยท่านจะเข้าใจเลยใจท่านเนี่ยจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วท่านเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยท่านได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่การให้ที่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่วัตถุทานไม่ใช่การสร้างวัดวาอารามนะไม่ใช่การสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลต่างๆนะแต่นะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้ธรรมทานคือการให้สติปัญญานะคำสอนพระพุทธเจ้านะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้สิ่งนี้ติดตัวไปนะจนกว่าจะถึงนิพพานนั่นเองสิ่งนี้เป็นทานอันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับนั่นคือธรรมทานนั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะอันนี้คือสิ่งที่สูงสุดแล้วนะถ้าลองไปพิจารณาดูนะเราร่วมกันทำนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ